กิโลประมาณเท่าไหร่80ตัวประมาณนี้นะโอ๊ยพี่งานเบอร์สองเขาอะเปิดรีดก็เยอะแล้วนะคุณภาพนี้คือแบบเหมือนเบอร์หนึ่งจริงอะเหมือนเบอร์หนึ่งเลยพี่แล้วถ้ายิ่งเป็นงานเบอร์หนึ่งนะพอพี่ต้องพูดถึงเลยนานสุดๆอะกว่าจะมาไม่ต้องถามว่าเมื่อไหร่จะมาพี่เพราะบางทีปูก็ลืมไปเลยเหมือนกันนี่เลยจ้ะอ่ะใครอยากได้สอบใหม่แคปนะใครอยากได้สอบใหม่แคปนะสอบใหม่มีแค่สอบเดียวนะคะส่วนใครรับสอบนี้ที่เปิดเนี่ยลดให้เพิ่มอีก200บาทนะคะส่วนพี่ๆท่านใดที่ต้องการให้รีบนะคะค่าบริการกระสอบละ300จ้ะเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณภาพมันเทียบเท่าเบอร์หนึ่งของป้ายอื่นจริงหรือเปล่าถ้าแคนวาสโผล่มาจ้ะนะโอ้ยตัวนี้เท่หว่ะพี่ออยเดี๋ยวอุ้ยอยู่ล่างนะโอ้ยกระเป๋าคูดเยอะหูกระเป๋าเยอะมากโอ้หนักแค่ไหนโอ้กระเป๋าเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวๆๆๆๆใจกระโดดลงน้ำผ่าจมกระเป๋าเยอะเออกระเป๋าเยอะมากเลยเอาไหนตกละฮะพี่มูอยากเห็นตัวด้านล่างตัวไหนนี่เหรอโอ้ยได้ยี่ห้อเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราให้ลูกค้าดูกันแหวกๆโกยๆกันโอ้ยเห็นไหมพี่บอกแล้วนะคะบอกแล้วว่าถึงแม้หน้าป้ายเขาจะเขียนว่าชาร์ป2ก็จริงนะแต่คุณภาพของเขาคือใช่เทียบเท่ากับเบอร์หนึ่งของป้ายอื่นเลยอะนะเยอะอยู่นะเนี่ยวันนี้ขาต่อซิปงานเมาเทนโอ้ตัวนี้โอ้กระเป๋าโคตรเยอะเลยเอาดินี่ผ้าแคนวาสผ้าแคนวาสโอ้เรทเฮดจ้ะโอ้ยดับเบิ้ลนีด้วยดับเบิ้ลนีหน้าขาด้วยโอ้แรงเล่อเป็นไงโอ้ยอ๋อถึงว่าทำไมถึงอันนี้มาไม่ออกเขาพับมาเป็นแพ็คนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเขาพับมาเป็นแพ็คเลยเออก็ว่าอยู่ทำไมถึงแบบมาไม่ออกนะขอเป็นนั่งกับพัดลมอ๋อไอ้ลมนี่ไม่คุ้งอ่ะเอาไหมอ่ะพี่จ๋ามาดูกันนะคะนั่งสอบก็เขียนว่าไงคาโก้เพนนะคะคาโก้เพนค่ะรับสอบนี้แจ้งได้เลยพี่กระสอบที่เปิดเรามีส่วนลดให้เนาะเห็นชัดนะพี่เนาะนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าถึงแม้จะเป็นงานชาร์ป2นะแต่คุณภาพเห็นไหมคะเทียบเท่ากับเบอร์หนึ่งของป้ายอื่นเลยรหัสเนี้ยเรทเฮดค่ะพี่หาเรทเฮดผ้าแคนวาสนะตัวเนี้ยทำดับเบิ้ลนีด้วยมีกระสอบลูกนี้แล้วก็กระสอบใหม่จำนวนก็45กิโลส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ80ตัวค่ะประมาณนี้นี่กระเป๋าเท่มากเท่มากเลยอ่ะโอเนวี่ค่ะเอลเท่าไหร่32พี่โอเนวี่เอล32เฟรนดิโกรสนะคะ38ก็จะเป็นงานชายนะเนี่ยดูเหมือนหน้ากระสอบไม่ได้เขียนว่าเป็นงานชายนะไม่ได้เขียนว่าเมนคาโก้นะแต่เปิดมาแล้วเป็นงานชายนะลูกค้าท่านใดที่ต้องการแฮร์รี่บอกได้นะคะบอกได้เลยตัวนี้แรงเลอร์ฮีโร่ค่ะแรงเลอร์ฮีโร่สวยอยู่นะสวยชอบตัวนี้อ่ะชอบตัวนี้อ่ะหนักมากเลยอ่ะตัวเนี้ยหนักมากเลยพี่ดูดิหนักมากใส่ขึ้นช่างกิโลแล้วโอ้คือปูว่านะมันน่าจะหนักกับซิปแล้วก็กระดุมของมันอ่ะน่ะหนักมากเลยอ่ะดูกระเป๋าดิกระเป๋ากระซิปนี่ก็ล่อไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนักมากเลยอ่ะอันนี้เขาไม่ได้เรียกงานสี่กระเป๋าไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากระเป๋า
ัวนี้เข้าไปอ่ะพี่อาดูดิเอาไปเล่นแทนโอ้หนักมากเลยอ่ะหนักกับเนี่ยกระเป๋ากระเป๋าเยอะตัดกระเป๋าออกนี่โอเคเลยหนักกับกระเป๋าจริงๆรู้ทอมมี่ตัวนี้รีไวซิลเวอร์แท็บพี่จ๋างาน USA รีไวซิลเวอร์แท็บ USA พี่ตัวนี้ทอมมี่ว้าวเจอตัวนี้เข้าไปเจอซิลเวอร์แท็บเข้าไปมาทอมมี่ต่อเลยแงวแงวแงวไหนวะทอมมี่เอล34ยาว34ค่ะทอมมี่เอล34ยาว34นั่นแรงเลอร์ค่ะไซส์ก็ใช้ได้อยู่สวยเนี่ยลูกค้าถามเยอะมากเลยคาร์โก้ป้ายเนี้ยว่าเมื่อไหร่จะเปิดรีวิวอยากเห็นรีวิวมากอะไรเงี้ยเพราะคือบางทีแบบลูกค้าลังเลไงตัวนี้ G-Star นะจ๊ะG-Star Pro นะคะพี่หาออริจินัลด้วย G-Star นั่นเป็นไงล่ะงานคือออกแบบออกโดดอยู่นะอาริโซน่านะคะไซส์ก็ดีค่ะถึงแม้ว่าหน้ากระสอบจะไม่ได้เขียนมาว่าเป็นงานผู้ชายแต่เปิดมาแล้วเป็นงานผู้ชายนะเนี่ยนะเป็นงานผู้ชายเลยเออเนี่ยบานาน่ารีพับบิกเนี่ยดูดิเอล35อย่างที่บอกเลยค่ะพี่หาป้ายเนี้ยถึงแม้หน้ากระสอบก็จะเขียนชาร์ป2ก็จริงนะแต่คือพอเราคุณภาพของเขาอะแต่เหมือนอย่างพอเราเปิดเห็นไหมคะจะเทียบกับชาร์ป1ของป้ายอื่นเลยแรงเลอร์พี่แรงเลอร์กระสอบใหม่มีว่าง1พี่แล้วก็กระสอบลูกนี้นะคะมีแค่นี้นี่36พี่ตัวนี้เท่าไหร่36นะคะ36อ่ะพี่ดูรีวิวนะคะแล้วก็พิจารณาดูได้เลยโออามานี่จ้าว่าทอมมี่ว่าเด็ดแล้วเจออามานี่เข้าไปนี่ไม่เป็นได้เป็นแบบการดังใช่นี่คือพี่ไม่สามารถที่จะเอาตังค์หลักร้อยไปซื้อมือหนึ่งได้เนี่ยวันดีใจอ่ะได้แบรนด์ดังอ่ะ L33 นะนี่เท่าไรเนี่ยไปอยู่ด้านข้าง L33 โหได้แบรนด์ดีอ่ะได้แบรนด์ดีอ่ะนูจิก้าค่ะพี่นูจิก้าลมแรงมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่นะเดี๋ยวให้ลมมันผ่านไปก่อนใช่มันพับมาสิงโตกับทานตะวันเนี่ยเขาจะชอบพับมาเป็นแพ็คเขาจะพับมาเป็นแพ็คๆเลยโอ้ยเมื่อกี้รีไวซ์ซิลเวอร์แท็บงาน US อ่ะโอ้ได้งานแบบเฮ้ยได้งานดังงานแบบได้หัวโดดอ่ะรีไวคาโก้นี่ตัวนี้ตูดใบโพของอะไรอ่ะแจ็คแอนด์โจนไหนดูรีไวหน่อยรอรีไวอยู่เนี่ยรอรีไวโอ้รีไวคาโก้พี่เออป้ายอาด้วยตัวนี้ป้ายอาด้วยได้แบรนด์ดีๆโอ้ H&M ค่ะนี่เป็นไงล่ะ H&M นะ H&M
ไซส์ก็ถือว่าสวยค่ะตัวนี้ L32 ตัวนี้ L32 Urban L34 ค่ะพี่ผ้าหนาๆค่ะผ้าคืองานชายเลยค่ะพี่ค่ะL30 พี่โอ้ไซส์ดีนะใช้ได้เลยนะไซส์ดีแจ็คแอนด์โจนพี่ตูดไบโพค่ะเขาพับมาเป็นแพ็คกันเนาะดูดิเราจะหยิบตัวไหนก่อนก็ดึงมาไม่ได้พูดถึงนี้จิออร์ดาโน่ค่ะ L31 ค่ะจิออร์ดาโน่แล้วพี่ดูผ้านะนี่ดูผ้าดิผ้าแบบนี้เลยรอดอ่ะไซส์สวยด้วยพี่ไซส์สวยพร้อมเข็มขัดขาต่อซิปโอ้ยขาต่อซิปเข็มขัดมาพร้อมเลยกางเกงเมาเทนมาเลยเกงเมาเทนนี่ได้งานแปลกๆดีอ่ะตัวนี้ Red Head พี่ L32 Red Head ไซส์ก็ออกสวยค่ะไซส์ออกสวย L31 พี่ไว้ไซส์ดีนะไซส์โอเคมากเลยตัวนี้ผ้ากางเกงทหารนะนี่ไงงานอาร์มี่ค่ะเกงทหารงานกองทัพพี่ตูดใบโพงานกองทัพใครชอบนะคะแจ้งได้เลยแดงเลอร์พี่โอ้ยไซส์น่ารักอะไซส์น่ารักแดงเลอร์แบรนด์ออกดีอยู่นะดูไซส์ดิไม่ได้เปิดจริงๆตัวนี้เข้ามาตั้งสักพักนึงแล้วนะแต่ว่าไม่ได้เปิดเลยเอลเท่าไหร่ตัวนี้32พี่เอล32ตัวนี้ก็แรงเลอร์ค่ะผ้าจะเป็นตารางสี่เหลี่ยมพี่ห้าหนึ่งหนึ่งหืมห้าหนึ่งหนึ่งไหนอ่ะเนี่ยโอ้อยู่ด้านล่างไงเขาพับอยู่ไงเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนเขาพับอยู่ด้านล่างไงหยิบมาไม่ได้ประมาณสัก80ตัวประมาณเนี้ยพี่เพราะว่ามันเป็นกระสอบ45กิโลงานออกผู้ชายหมดเลยนะงานผู้ชายอืมผู้ชายหมดเลยอ่ะนี่ดิถึงละ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 โอ้โหพับมาซะไม่กล้าจะหยิบเลย511เอเท่าไหร่511เอเท่าไหร่32โอ้ยใช้ดีมากเลยแป๊บนึงนะคะ511 L32 พี่ L32 แบ็คโบแรงเลอร์พี่แรงเลอร์อะไรอ่ะ Guess USA โอ้ยโคตรวินเทจเลยอ่ะตัวเนี้ยงาน USA Guess พี่โอ้ยงานออกโดดมากเลยอ่ะป้ายแคร์พี่ใช่ Made in USA ค่ะเกสค่ะพี่งาน US ค่ะงาน US เกสเป็นแบบงานแกงแกงดีใช่ๆนี่ Made in งานออกแบรนด์ดีอ่ะออกแบรนด์ดีแป๊บนึงนะคะเล็บฉีกเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บเลยอ่ะค่อยว่ากัน H&M พี่เห็นไหมงานผู้ชายหมดเลยนะงานผู้ชายหมดเลยพี่แต่ยี่ห้อเยอะอยู่ไซส์ก็ถือว่าสวยอ่ะ
ไม่เกิน36แล้วเห็นใบ H&M อีกแล้ว H&M ออกหลายตัวอยู่ H&M ฮะผ้าหนักมากอ่ะผ้าแบบหนักเลยอ่ะกระเป๋านี่เท่มากค่ะปลายขาคือแบบว่าทำเชือกรูดได้ด้วยตัวนี้โอเนวี่พี่ L 30ตัวนี้ผ้าแห้งไวค่ะไอซูโดตัวนี้อะไรอ่ะแต่ผ้าสวยหมดเลยเนาะได้อยู่นะป้ายห้อยค่ะตัวนี้เนี่ยใหญ่สุด38นะคะมีแค่2ตัวเอง38อ่ะได้งานชายหมดเลยนะพี่คือถึงแม้หน้ากระสอบเขาจะไม่ได้เขียนว่าแบบเมนทาโก้เพสหรืออะไรเงี้ยแต่เปิดมาเฮ้ยเป็นงานผู้ชายหมดเลยอ่ะใช่แต่บางป้ายมันจะมันก็ไม่เขียนอะไรแต่มันอาจจะมีผสมผู้หญิงด้วยใช่แต่อันนี้เป็นงานชายหมดนี่ไปดูเอล34พี่ตัวนี้เอว3ความยาวก็ปกติพี่31 32นะคะมาตรฐานปกติทั่วไปเลยแรงเลอร์พี่แรงเลอร์แรงเลอร์เยอะอยู่เหมือนกันนะดูเหมือนกระสอบแบบไม่ได้ใหญ่นะแต่พอตัดกระสอบมาแล้วดูดิสูงเลยอะยูเนียนเปย์ค่ะตัดมาปุ๊บสูงเลยพี่ไซส์ก็ใช้ได้นะร้อนจริงๆอ่ะพี่เนาะแดดแบบทิ่มลูกตาโอ้ตัวนี้เท่อ่ะแล้วที่ H&M ได้หลายตัวเลยโอ้ H&M พี่H&M ไซส์มันก็โอ้ตัวนี้มาพร้อมเข็มขัดเลยไซส์มันก็จะเป็นแบบว่าบ้านเราทั่วไปนะคะขาต่อกางเกงแบบตัวนี้ออกเป็นแนวเดินป่าพี่งานเมาเทนอะไรเงี้ยโอเคค่ะลูกค้าสวยงามเป็นไงได้เปิดแล้วได้เปิดแล้วนี่เลยแคปแล้วทักแชทมาได้เลยพี่จ๋าแคปแล้วทักแชทมาได้เลยลูกค้าทางเพจ Facebook แคปให้ติดปักหมุดด้วยนะส่วนลูกค้าที่ดูอยู่ผ่านทาง TikTok หรือว่า YouTube นะคะพี่แคปให้ติดข้อความนะแล้วก็สั่งสินค้าทางแอปเขียวเข้ามาได้เลยนะคะเป็นไงบ้างพี่โอเคเนาะไม่ได้ปวดนานมากแล้วอ่ะสวยอ่ะสวยมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกับงานเด็กกันบ้างนะคะเอาใจลูกค้าสายเด็กนะคะใครที่รอสอบถามงานเด็กอยู่เดี๋ยวเราเจอกันช่วงบ่ายสักครู่เดียวนะคะพี่ขาไปแล้วสวัสดีค่ะ